วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรับการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมอพยพบทที่34เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาด้วยการผ่านไปถึงพระบัญชาของพระเจ้าที่พระยาเวได้ตรัสกับโมเสสให้ไปสกัดศิลา2แผ่นให้เหมือนอย่างแผ่นเดิมที่โมเสสได้โยนทิ้งทำให้แตกเสียหายไปตอนที่ท่านลงมาจากภูเขาท่านถือมาด้วยแต่พอมาเห็นประชากรอิสราเอลนั้นกำลังบวงสรวงบูชากราบไหว้รูปโคทองคำท่านก็มีความโกรธมีความโมโหอย่างหนักนะครับท่านก็เลยโยนแผ่นศิลา2แผ่นนั้นลงแล้วก็แตกชำรุดเสียหายไปขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าได้ส่งเรียกให้โมเสสนะครับได้บอกโมเสสบัญชาให้สกัดแผ่นศิลาขึ้นมาใหม่แล้วก็วันรุ่งขึ้นให้ไปพบพระเจ้าแต่เช้าให้ขึ้นไปหาพระเจ้าที่ภูเขาซีนายและก่อนที่จะขึ้นไปพระเจ้ากำชับไว้นะครับว่าอย่าให้ผู้ใดขึ้นมากับโมเสสแล้วก็อย่าให้มีใครมาป้วนเปี้ยนอยู่ทั่วบริเวณภูเขาทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าฝูงแพะแกะฝูงโคก็มากินหญ้ามาหากินแถวภูเขานี้ไม่ได้มีแต่โมเสสเท่านั้นที่จะมีโอกาสขึ้นไปพบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับการที่พระเจ้ามาปรากฏกับโมเสสนั้นพระเจ้าก็ได้มาปรากฏในเมฆนะครับเหมือนกับเสาเมฆเสาไฟที่สำแดงถึงการทรงสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามาปรากฏซึ่งเมื่อพระเจ้ามาประทับอยู่กับโมเสสนั้นพระองค์ได้ประกาศพระนามของพระองค์นะครับพระองค์ตรัสว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณทรงเกรี้ยวช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันชั่วอายุคนผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิดการทรยศและบาปแต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอนและทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนเมื่อพระเจ้าตรัสแบบนี้นะครับโมเสสก็รีบกราบลงถึงดินก้มกราบนมัสการพระเจ้าแล้วทูลพระองค์ว่าองค์เจ้านายเจ้าข้าถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วก็ขอพระองค์โปรดเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์แม้ว่าประชากรนั้นหัวแข็งและขอประทานอภัยการล่วงละเมิดและบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอทรงรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วยคุณผู้ฟังครับความจริงแล้วการอภัยบาปที่พระเจ้าอภัยการละเมิดของคนอิสราเอลในรอบนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนอิสราเอลนั้นเป็นประชากรที่น่ารักหรือเป็นคนดีอะไรนะครับแต่เป็นเพราะพระเจ้าเห็นแก่ความโปรดปรานที่พระองค์ทรงมีต่อบรรพบุรุษของพวกเขาคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบและที่พระองค์ทรงมีความโปรดปรานต่อโมเสสด้วยนะครับซึ่งโมเสสได้ขอพระเจ้าได้วิงวอนพระเจ้าให้พระเจ้าเห็นแก่ตัวท่านเองซึ่งโมเสสยอมรับว่าความบาปทั้งหมดเป็นของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของผมด้วยความบาปของประชากรทั้งหมดนั้นเป็นของผมขอพระเจ้าเมตตาผมด้วยเถิดแทนที่จะโยนบาปเป็นความผิดของคนเหล่านั้นทั้งหมด
จัดการพวกมันเองจัดการพวกนั้นเลยไม่ใช่นะครับโมเสสรับความบาปทั้งหมดแทนประชากรมาแบกในตัวท่านพร้อมกับยอมรับว่านั้นเป็นบาปของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในฝ่ายประชากรของพระเจ้าและก็ร้องทูลความเมตตาขอความเมตตาจากพระเจ้านี่เป็นภาพของมหาปุโรหิตที่แท้จริงนี่เป็นภาพของมหาปุโรหิตที่เป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์กับประชากรที่เป็นท่านมหาปุโรหิตเป็นตัวแทนนั้นนะครับเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับในเวลาที่พระเยซูคริสต์กำลังจะเข้าสู่กระบวนการรับความบาปของมนุษย์ไถ่บาปให้กับมนุษย์นั้นพระเยซูมีความวิตกกังวลมีความกลัวมากจนพระเศโทเหงื่อของพระองค์นั้นหยดออกมาเป็นเลือดเลยนะครับนั่นหมายความว่าพระองค์ทุกข์ใจอย่างหนักที่ทุกข์ใจไม่ใช่ว่าเพราะว่ากลัวที่จะเสียชีวิตกลัวที่จะทรมานแต่หมายความว่าบาปนั้นหนักเหลือเกินเป็นบาปของประชากรทั้งหมดแต่ในที่สุดแล้วพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาแล้วก็ก้าวเข้าสู่กระบวนการไถ่บาปทั้งสิ้นและพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์นั้นเป็นค่าไถ่และใช้ตัวของพระองค์เองนั้นเป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าและถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับประชากรทั้งหลายให้กับมนุษยชาติทั้งหลายนะครับโดยที่พระองค์เป็นมหาปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใครสมบูรณ์เท่าพระองค์เองที่สละพระชนชีพของพระองค์แล้วดำเนินการถวายสักการบูชาไถ่บาปนั้นด้วยตัวของพระองค์เองนี่เป็นภาพเล็งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมที่เราควรจะเข้าใจและนำมาเปรียบเทียบกันว่าการที่โมเสสรับความบาปยอมรับความผิดทั้งหมดเป็นของตัวท่านเองนั้นไม่แตกต่างอะไรกับที่องค์พระเยซูคริสต์ยอมรับแบกบาปของเราทั้งหลายซึ่งพระองค์ไม่รู้เรื่องพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่บาปก็ต้องมารับบาปของเราทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงพระเมตตาและประกอบด้วยความรักเกินกว่าที่จะหาความรักใดมาเทียบเท่าความรักของพระองค์นะครับดังนั้นตอนที่แล้วตอนท้ายเราก็เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงรื้อฟื้นพันธสัญญาทั้งสิ้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพระองค์จะกระทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรของพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับในขณะที่พระองค์จะนำเขาไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นนะครับพระเจ้าจะขับไล่ประชาชาติทั้งหลายออกไปจากแผ่นดินนั้นและกำชับพวกเขาอย่างเข้มงวดเลยนะครับว่าอย่าทำพันธสัญญากับผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นอย่าเล่นชู้กับพระของพวกเขาและอย่าให้ชีวิตของพวกเขานั้นไปเกี่ยวข้องกับการนับถือรูปเคารพที่นั่นเพราะถ้าหากว่ากระทำเช่นนั้นจะส่งผลให้ลูกหลานของพวกเขานั้นติดตามพระต่างๆไปและเขาจะหลงไปจากทางของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อในพระธรรมอพยพบทที่34นะครับในข้อที่18เป็นต้นไปพระเจ้าได้บัญชาให้พวกเขานั้นถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันในพระธรรมตอนนี้นะครับพระธรรมอพยพบทที่34นะครับข้อที่18จนถึงข้อที่35มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเจ้าจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อจงกินขนมปังไร้เชื้อ7วันตามกำหนดในเดือนอาบีบตามที่เราบัญชาเจ้าเพราะเจ้าออกจากอียิปต์ในเดือนอาบีบทุกสิ่งซึ่งออกจากครรภ์ครั้งแรกเป็นของเราคือฝูงปศุสัตว์ตัวผู้ทั้งหมดของเจ้าลูกหัวปีของโคและของแกะส่วนลูกลาหัวปีนั้นเจ้าจงนำลูกแกะมาไถไว้ถ้าเจ้าไม่ได้ไถก็จงหักคอมันเสียบุตรหัวปีทั้งหมดของเจ้านั้นจะต้องไถไว้ด้วยห้ามผู้ใดมาเข้าเฝ้าเรามือเปล่าเจ้าจงทำงาน6วันแต่วันที่7จงหยุดพักแม้แต่ในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าวก็จงหยุดพักจงถือเทศกาลสัปดาห์ด้วยพืชผลแรกของการเก็บเกี่ยวข้าวสาลี
และถือเทศกาลเก็บผลิตผลในปลายปีให้ผู้ชายทุกคนของเจ้าเข้าเฝ้าพระยาเวองค์เจ้านายพระเจ้าแห่งอิสราเอลปีละ3ครั้งเพราะเราจะขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าเจ้าและจะขยายเขตแดนของเจ้าให้กว้างออกไปเมื่อเจ้าจะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าปีละ3ครั้งนั้นจะไม่มีใครอยากได้แผ่นดินของเจ้าเลยห้ามถวายเลือดจากเครื่องสัตวะบูชาของเราพร้อมกับขนมปังใส่เชื้อและห้ามเหลือเครื่องสัตวะบูชาในเทศกาลปัสกาไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นจงนำพืชผลแรกที่ดีที่สุดจากผืนดินของเจ้ามาถวายยังพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมันเลยพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงเขียนคำเหล่านี้ไว้เพราะเราทำพันธสัญญาไว้กับเจ้าและกับพวกอิสราเอลตามคำเหล่านี้แล้วโมเสสเข้าเฝ้าพระยาเวอยู่ที่นั่น40วัน40คืนท่านไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเลยท่านจารึกถ้อยคำแห่งพันธสัญญาไว้บนแผ่นศิลาคือพระบัญญัติ10ประการต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนายมีแผ่นพระโอวาท2แผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้นโมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้าเมื่ออาโรนและคนอิสราเอลทั้งหมดมองดูโมเสสก็เห็นว่าผิวหน้าของท่านทอแสงและพวกเขาก็กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านโมเสสจึงเรียกพวกเขามาแล้วอาโรนกับพวกผู้นำทั้งหมดของชุมนุมชนก็กลับมาหาท่านและโมเสสได้กล่าวกับพวกเขาหลังจากคนอิสราเอลทั้งสิ้นเข้ามาใกล้โมเสสก็ให้บัญญัติแก่เขาทั้งหลายตามที่พระยาเวตรัสกับท่านทุกข้อบนภูเขาซีนายเมื่อท่านพูดจบแล้วก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้แต่เมื่อไรที่โมเสสเข้าเฝ้าพระยาเวเพื่อกราบทูลพระองค์ท่านก็ปลดผ้านั้นออกจนกว่าจะกลับออกมาเมื่อท่านออกมาก็เล่าให้คนอิสราเอลฟังถึงสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาท่านและคนอิสราเอลดูหน้าของโมเสสก็เห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสงดังนั้นโมเสสจึงใช้ผ้าคลุมหน้าอีกจนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์จบพระธรรมอพยพบทที่34ข้อ18ถึงข้อ35คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าหากเราต้องการจะโฆษณาให้คนสนใจการที่เราได้ใช้เวลากับพระเจ้าคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่พระเจ้าจะทำให้ใบหน้าของเราทอแสงเหมือนกับที่โมเสสใบหน้าของท่านทอแสงเมื่อท่านได้พบและสนทนากับพระเจ้านั้นแม้เราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นจริงๆก็ตามแต่เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าก็กำลังเปลี่ยนแปลงเราทุกวันขณะที่เรากำลังอ่านพระธรรมของพระเจ้าอยู่นี้หนุนใจท่านที่จะอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปพร้อมๆกันขอบคุณพระเจ้าที่ครั้งนี้จะไม่เป็นเหมือนกับครั้งก่อนๆเพราะโมเสสนั้นลงมาจากภูเขาพร้อมกับพระบัญญัติของพระเจ้าในชุดที่2อาโรนกับคนอิสราเอล
คราวนี้พวกเขาไม่ได้สร้างรูปเคารพอีกดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับบทเรียนแล้วและแสดงออกให้เห็นถึงความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระสิริของพระเจ้าการทำความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าดำรัสสั่งในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่ส่วนที่ยากนั้นก็คือทำความเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังบางข้อเช่นอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมของแม่มันเพราะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีทางไสยศาสตร์ของชาวคานาอันที่มีการกระทำแบบนั้นในพื้นที่นั้นมาก่อนแล้วก็ได้พระเจ้าได้ทรงย้ำบางข้อกับประชาชนซ้ำอีกเพื่อพวกเขาจะได้เคารพตอบสนองและเชื่อฟังขณะที่ท่านได้คิดทบทวนถึงพระธรรมอพยพตอนที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นี้หากว่ามีเรื่องใดที่ท่านคิดว่าสำคัญสำหรับท่านเหมาะที่ท่านจะจดจำและนำไปใช้เป็นบทเรียนไปปฏิบัติในชีวิตขอให้ท่านได้ใช้เวลาทบทวนจดบันทึกเรื่องราวสำคัญเหล่านั้นเพื่อที่จะใช้เป็นเหมือนคำตักเตือนที่มาถึงตัวท่านเองถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับท่านผ่านทางพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสกับประชาชาติอิสราเอลในบทเรียนวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพระบัญชาพระดำรัสสั่งของพระเจ้าที่มาถึงชนชาติอิสราเอลครั้งนี้เป็นรอบที่สองหลังจากที่พวกเขากบฏขัดขืนและทำให้พระเจ้าเสียพระทัยอย่างหนักนะครับจนพระเจ้าต้องมีการทบทวนหรือฟื้นพันธสัญญาให้โอกาสพวกเขาแล้วก็ผ่านคนของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อคือโมเสสนั้นพระเจ้าจึงได้ประทานพระบัญญัติใหม่และข้อกำหนดคำสั่งใหม่ให้พวกเขากระทำตามอีกครั้งหนึ่งบทเรียนนี้อยากจะให้เป็นบทเรียนที่มาถึงเราทั้งหลายด้วยนะครับวิงวอนพระเจ้าขอเมตตาเรานะครับที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้ารับคำสั่งตอบสนองต่อพระดำรัสสั่งของพระเจ้าในครั้งแรกเลยนะครับอย่าให้มีการทบทวนคำสั่งของพระเจ้าต่อเราครั้ง2ครั้ง3กว่าที่เราจะตื่นตัวประทานโทษนะครับกว่าที่เราจะรู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะครับผมเกรงว่าหากเนิ่นช้าไปอาจจะสายเกินไปและอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียอะไรมากมายกว่าที่เราจะตื่นตัวกว่าที่เราจะตื่นรู้กว่าที่เราจะลงมือกระทำตามและรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะไวตอบสนองต่อพระดำรัสของพระเจ้าด้วยความช่วยเหลือขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานให้กับเราที่เราจะตอบสนองได้ทันทีที่พระเจ้าตรัสกับเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับบางสิ่งที่ฉันไม่รู้มีที่บางแห่งฉันไปไม่ได้แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่งพระเจ้าที่แท้ที่แท้ในใจในชีวิตฉันพระเจ้าที่แท้แน่ในใจฉันพระเจ้าที่แท้เพราะพระไทยฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าที่แท้ที่แท้ในใจในชีวิตฉันอย่าอาจสงสัยนิดอาจเยียดยาพี่น้องทั้งหมดอาจปลาฉันไว้แต่ชีวิตฉันอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าที่แท้ที่แท้ในใจในชีวิตฉันพระเจ้าที่แท้แน่ในใจฉันพระเจ้าที่แท้พระพรทัยฉันในพ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าที่แท้ที่แท้ในใจในชีวิตฉันThank you.
าผิดหวังในคนบางคนท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลวแต่พระช่วยฉันในความผิดหวังบันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าเที่ยงแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้ประคองไทยฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าเที่ยงแท้ที่แท้ในใจในชีวิตฉันI'm not afraid.